สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับเหมือนเคยอยู่กับผมพัชรบรรยายงและทีมงานนะครับรายการที่พาท่านผู้ชมนั้นไปรู้จักกับแขกรับเชิญในหลากหลายแวดวงครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนะครับภาคเอกชนเองก็ดีหรือนักการเมืองเพื่อให้ท่านนั้นเตรียมความพร้อมครับก่อนที่เราจะมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ซึ่งสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงโดยตรงที่จะมาวิเคราะห์ในส่วนของแนวโน้มราคาทองในปี2557ทองคำเป็นสินทรัพย์ดั้งเดิมที่ทุกฝ่ายยอมรับมาช้านานเป็นเงินตราที่ถูกนำมาใช้แลกเปลี่ยนระหว่างกันมาเป็นพันปีถึงวันนี้ทองคำก็ยังเป็นที่ต้องการของทุกคนยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจเผชิญวิกฤตทองคำมักจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพราะถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดแต่ตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมาหลังจากธนาคารสหรัฐหรือเฟดหันมาใช้มาตรการ QE ด้วยการอัดฉีดเงินเข้าระบบเดือนละ 85,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้สร้างความผันผวนไปทั่วโลกส่งผลให้การซื้อขายทองคำผันผวนมากขึ้นลงหรือวื้อวาผิดปกติหลายครั้งที่ราคาแกว่งรุนแรงเหมือนกับการซื้อขายในตลาดหุ้นสำหรับการซื้อขายทองคำในประเทศตลอดปี2556ราคาผันผวนไปในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศโดยปี2556ราคาทองคำได้ดิ่งลงไปแล้วถึง 23% จากผลพวงของวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐโดยได้ดำดิ่งทิ้งตัวหลุดแนวรับ 1,550 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ลงไปแตะระดับจุดต่ำสุดในรอบปีขณะที่ทิศทางราคาก็ยังไม่สดใสในระยะใกล้และในช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านในสัปดาห์นี้นะครับทิศทางแนวโน้มราคาทองจะเป็นอย่างไรจะบูมต่อหรือไม่ช่วงนี้พักสักครู่ครับตอนนี้อยู่แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านที่จะมาวิเคราะห์ในส่วนของแนวโน้มราคาทองในปี57นี้แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการเรียกว่ากำลังปรับตัวในทิศทางขาลงกำลังหาจุดสมดุลถ้าดอกเบี้ยมีทิศทางที่เป็นขาขึ้นซึ่งมันต้องขึ้นนะครับทองจะลงท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศและเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเราการไม่หยุดคิดคนเพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนของพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเดินตามตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปตท.คุณคิดอะไรอยู่ไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCB คุณคิดอะไรอยู่ไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCB เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380เข้าสู่เบรกที่2ของรายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับตอนนี้อยู่แขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านที่จะมาวิเคราะห์ในส่วนของแนวโน้มราคาทองในปี57นี้ท่านแรกครับนายแพทย์กฤษชรัตน์คิรัญยศิรินะครับประธานกรรมการกลุ่ม MTS และท่านที่2ครับคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับนะฮะเข้าปี57กันแล้วไม่น่าเหมือนปี56นะครับที่มีการสวิงไม่ได้ไปไหนไกลสักเท่าไหร่เรื่องที่คุณหมอแล้วกันฮะมองปี57อย่างไรครับต้องขออนุญาตกลับเมื่อกี้นิดนึงครับจริงๆ56เนี่ยสวิงไปไกลนะฮะแต่ว่ามาในทิศทางลงทางลง
ฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆว่าจากต้นปีจนถึงปลายปีเนี่ยต้นปี 24,000 ครับผม200ครับราคาทองคำแท่งกลางปีกลางเดือนพฤศจิกายน56เนี่ยนะครับมันเหลือ 19,000 หายไปแล้ว 5,200 ประมาณ 21% บวกลบนะครับนั่นหมายความว่าเป็นการแกว่งในทิศทางขาลงในปี56ครับผมคือต้องเข้าใจว่าทองคำเนี่ยในปี54 55ครับ54ปลายปีเนี่ยเริ่มลงแล้ว55ก็ลงแต่ลงแบบช้าๆครับผม56เนี่ยเห็นชัดถือว่าเป็นการทิ้งดิ่งของราคาที่รุนแรงมากใช่ครับในรอบเท่าไหร่5ปีนะฮะในรอบ11ปี11ปีเลยนะทองคำขึ้นมา11ปีครับผมแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการเรียกว่ากำลังปรับตัวในทิศทางขาลงกำลังหาจุดสมดุลซึ่งผมเองคิดว่าปี57ที่เรากำลังจะถึงเนี่ยนะครับจะอยู่ในช่วงปรับสมดุลต่อเนื่องแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราคาดคะเนก็คือว่าราคาน่าจะมีจุดต่ำสุดในปีนี้นะครับคือน่าจะมีจุดต่ำสุดในปีนี้ได้แล้วแล้วก็จะเริ่มเป็นช่วงของการอยู่ตัวเป็นการสร้างฐานใหม่ใช่ครับนะฮะตลอด11ปีที่ผ่านมาเราเคยเห็นราคาทองในหลักพันบาทนะฮะแล้วก็มีการทะลุหมื่นพอทะลุหมื่นขึ้นมาปุ๊บก็ไปยืนเหนือหมื่นตลอดนะฮะแล้วอย่างที่เห็นกันว่าไหลหลุด 20,000 ลงมาแล้วคุณหมอบอกว่าปี57จะเป็นการเขย่าสร้างฐานใหม่ใช่ครับนะน่าจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ฐานที่สำคัญตอนนี้ที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยน่าจะอยู่บวกลบอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,100 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อออนซ์ถ้าคิดเป็นเงินบาทบ้านเราเนี่ยราคาทองไทยน่าจะไปสร้างฐานบริเวณ 17,000 บวกลบสร้างฐานที่สำคัญครับผมจำตัวเลขไว้ให้ดีเลยนะครับจะได้เป็นจังหวะในการเข้าลงทุนใช่ครับใครสนใจที่จะลงทุนซื้อทองถือยาวๆยังสามารถทำได้ยังเป็นในส่วนของเซฟเฮเวนอยู่ใช่ครับคุณก้อนครับศูนย์วิจัยมองอย่างไรครับปัจจัยอะไรที่ทำให้ปี56นั้นมีการกว่างถึง 20% ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสัญญาณที่ชัดเจนในเดือนในปี56ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณเรื่องของการชะลอ QE แล้วเราจะเห็นว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำตั้งแต่ปี 2008-2009 เป็นต้นมาครับก็มาจากเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินในสหรัฐแล้วก็ตามเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางสหรัฐคือนโยบาย QE ครับซึ่งมีตั้งแต่ปลายปี2009เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนนะตั้งแต่ช่วงปี2014เป็นต้นมาว่าพอเริ่มมีการปล่อย QE 3มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสัญญาณบอกว่าตอนนี้เนี่ยคงไม่มีเพิ่มแล้วเพราะว่า QE 3เป็น QE ที่เป็นUnlimited คือปล่อยทุกเดือนเดือนละ85,000ไปเรื่อยๆนะครับจึงมีการเปลี่ยนมุมมองว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนรอเพียงแค่ว่าจะชะลอเมื่อไหร่นะครับก็ทำให้ปี56ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ต้องเรียนว่าการกดดันของราคาทองหลักๆเนี่ยก็มาจากเรื่องของการชะลอ QE นะจริงๆแล้วยังไม่มีการชะลอจริงๆซะด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับผมมองว่าปี57ก็ยังเป็นปีที่ยังเล่นธีมเดิมคือเรื่องของการชะลอ QE ที่คุณหมอบอกนะใช่ครับแล้วก็ผมมองตรงกันกับคุณหมอว่าปี57ยังน่าจะเป็นปีที่ราคาทองคำในตลาดโลกรวมถึงตลาดในประเทศเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวพักฐานต่อยังไม่สวิงขึ้นอย่างแน่นอนแต่อาจจะสวิงอยู่ในกรอบที่เป็นการพักฐานใช่ฐานครับถ้าให้เทียบความสัมพันธ์กันระหว่างราคาทองกับดอลลาร์หรือกับในเรื่องของ QE ผมแปลเป็นไทยง่ายๆได้ไหมครับว่าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นทำให้ซีนิเมนต์หรือบรรยากาศการลงทุนนั้นมีการทิ้งทองออกมาใช่ใช่ไหมฮะไปหาในส่วนของความเสี่ยงสูงขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนการอัตราแลกเปลี่ยนนี่ก็ดีไปเกณฑ์ในส่วนของราคาหุ้นราคาตราสารทุนต่างๆนี่ก็ดีตรงนี้เลยเป็นการกดดันในส่วนของราคาทองในช่วงนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับคุณพัชรท่านผู้ชมครับว่าการลงทุนในทองคำเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องการลงทุนและเป็นการลงทุนในแง่บริหารความเสี่ยงตรงเงินข้ามกับ US ดอลลาร์ผมใช้คำว่าตรงเงินข้ามหมายความว่าถ้าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเมื่อไหร่ที่เรามองว่าดีเนี่ย คนก็จะหันถือดอลลาร์ที่เราเรียกว่าเซฟเฮเว่นครับฉะนั้นเซฟเฮเว่นมีแค่2สวรรค์นั่นเองอ๋อเนี่ยนะฮะสวรรค์ข้างนึงคือเลือกดอลลาร์หรือเลือกทองคำครับฉะนั้นจะเลือกทองคำต่อเมื่อคิดว่าดอลลาร์ไม่ดีก็คือเศรษฐกิจต้องไม่ดีครับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังมีชนะเรื่องของการที่ยังมีการขาดดุลการค้ามากมายมหาศาล 16.7 ล้านล้านปีนี้อาจจะเป็น 18.0.0 ล้านล้านปีหน้าหรือเปล่าไม่ทราบหมายความว่ามันไม่สามารถแก้ได้ภายใน1ปีครับประธานเฟดแก้มาแล้ว3คนยังแก้ไม่ออกนะฮะซึ่งมันยังเป็นฝุ่นที่ทิ้งไว้ใต้พรมอยู่นะฮะใช่ครับนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการแกว่งขึ้นมาแล้วตลาดรับรู้ผมถึงเรียกว่าการสร้างฐานใหม่ของราคาทองคำ
อันนี้คือปัจจัยนะครับที่ทำให้ปี57นั้นก็ยังคล้ายๆกับปี56อยู่ฉะนั้นท่านที่อยู่บริเวณดอยต่างๆครับตั้งแต่26,000 25,000 22,000เนี่ยก็ถ้ามีน้ำอดน้ำทนถึงตรงนี้ผมคิดว่ารอดครับผมหมายความว่าต้องทนต่ออีกถ้าท่านไม่ได้เก็งกำไรระยะสั้นครับนะคุณก็มองอย่างไรครับในส่วนของฐาน 1,000 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์เห็นด้วยไหมครับผมมองใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากลับไปดูต้นทุนหน้าเหมืองเนี่ยมันแวร์เหรียญระหว่างประมาณสัก700กว่าเหรียญถึงประมาณ 1,200 เหรียญฉะนั้นในระดับ 1,000 เหรียญเนี่ยถ้าหลุดลงมาผมเชื่อว่ากำลังการผลิตมันจะหายไปเยอะพอสมควรแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงไปต่ำกว่านั้นสักเท่าไหร่นักนะครับแต่โอเคโอกาสจะแตะต่ำกว่า 1,000 มีโอกาสนะครับแต่ว่าผมว่าการยืนเหนือ 1,000 ได้ตลอดทั้งปีเนี่ยเฉลี่ยน่าจะยืนอยู่ได้นะครับแต่ทีนี้ผมเพิ่มประเด็นเข้าไปนิดนึงว่าทำไมเมื่อกี้อย่างที่คุณแบงค์เรียนว่า IQE กับดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทองคำมันถึงสัมพันธ์กันต้องเรียนนี้ว่าไอการชะลอ QE เนี่ยนะครับในยะสำคัญของมันคือว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายดอกเบี้ยในตลาดเงินจะขึ้นครับครับและซึ่งทองคำไม่ชอบอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ใช่ครับเพราะว่าเรามองอย่างนี้ว่าถ้าทองเราถือเงินสดหรือถือทองคำเนี่ยถือเงินสดมันได้ดอกเบี้ยเราฝากธนาคารมันได้ดอกเบี้ยอยู่แต่ว่าถ้าคุณถือทองคำเนี่ยคุณไม่ได้ดอกเบี้ยถูกต้องมันจะมีจัดเกณฑ์ของราคาเท่านั้นครับนั้นก็อาจจะบอกได้ว่าไออัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นต้นทุนในการถือทองของทองคำหรือเป็นออฟฟิตออฟฟิตคอร์สนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าดอกเบี้ยมีทิศทางที่เป็นขาขึ้นซึ่งมันต้องขึ้นนะครับทองจะลงนี่คือกลับมาเป็นพื้นฐานหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะฮะว่าผันผวนนะฮะตรงกันข้ามกันกับในส่วนของดอกเบี้ยซึ่งก่อนหน้านี้ 5-6 ปีที่ผ่านมามีไปโคเรทกับน้ำมันมีไปโคเรทกับอย่างอื่นก็มีใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้กลับมาบนพื้นฐานเลยมันเป็นเรื่องของฟันโฟจริงๆใช่ไหมฮะคือเงินเนี่ยก้อนมันใหญ่มากครับมันก็จะมี4ตลาดหลักๆไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตลาดคอมมอดิตี้ที่มีทองกับน้ำมันแล้วก็ตลาดพันธบัตรฉะนั้นเงินเนี่ยที่ออกมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะหาผลตอบแทนครับคราวนี้ถ้าพอตอนนี้อเมริกาดูเหมือนจะฟื้นเนี่ยมันก็จะเริ่มหนีออกจากทองซึ่งผมก็ยังคิดตรงกันว่าในภาพรวมๆเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถ้าเราตามมันดีเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะขึ้นนะฮะทุกคนยอมรับว่ามันขึ้นแต่ว่ามันถามว่ามันจะขึ้นแล้วรุ่งโรจน์เลยไหมเนี่ยผมยังคิดว่ามันไม่ง่ายขนาดยังไม่พุ่งเร็วขนาดนั้นถ้าพุ่งเร็วเนี่ยประธานเฟดเขาไม่ออกครับผมเป็นประธานขี้ทรงยังอยู่ครับเขาต้องมองว่ามันเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่ครับในช่วงหน้ากลับมาคุยกับแขกรับเชิญเราทั้งสองท่านกันต่อนะถึงเครื่องมืออีกหนึ่งเครื่องมือนั่นคือฟิวเจอร์รวมไปถึงครับเปิด AEC แล้วในปี58จะมีอะไรแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปไหมช่วงนี้พักสักครู่ครับถ้าเป็นนักลงทุนเก็งกำไรปี57ควรจะระมัดระวังหรือควรจะไปในทิศทางไหนก่อนที่คุณจะลงทุนคุณต้องมีทัศนคติก่อนว่าทองคำเป็นอสังหาริมทรัพย์มันมีขึ้นมีลงท่านจะต้องมีความรู้ในการลงทุนครับผมต้องมีวินัยในการลงทุนท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศและเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเราการไม่หยุดคิดคนเพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนของพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเดินตามตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปตท.ผลข่าวคุณน่ะนะเซล 60% พันกว่าบาทเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่หมดอ่ะเจอกันรีบมานะเฮ้ยการช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมบริจาคเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสิริราช9มงคลพร้อมสับสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการโรงแรม Imperial Queen Spa สุขุมวิท22
กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการเรื่องเด่นอาเซียนกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับคุยกันต่อเรื่องของราคาทองได้สรุปไปแล้วนะครับว่าฐานในปีหน้านั้นคงยังมีการสร้างฐานกันต่อและยังไม่ได้พุ่งไปไหนอยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์นะครับทีนี้เครื่องมือหนึ่งเครื่องมือนั่นคือฟิวเจอร์สคุณหมอครับคุณก้อครับถ้าเป็นนักลงทุนเก็งกำไรปี57ควรจะระมัดระวังหรือควรจะไปในทิศทางไหนในการเก็งกำไรผมคิดว่าราคาทองคำเนี่ยยังน่าสนใจในเชิงการเก็งกำไรอย่างมากและจะเป็นปีที่มีการแกว่งมากๆอีกปีนึงครับคือจะเห็นได้ว่าราคาทองคำในช่วงตั้งแต่ปี52จนถึงปัจจุบันครับผมราคาแกว่งมากจากที่เราเคยคุ้นว่าราคาทองคำในเมืองบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนวันละครั้งเปลี่ยนเดือนละครั้งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนวันละ2ครั้ง5ครั้ง10ครั้ง20กว่าครั้งก็ยังมีครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เรื่องของการเก็งกำไรในเรื่องของค่าราคาเงินรวมทั้งเก็งกำไรกับการซื้อขายทองคำเนี่ยมันมีสูงฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ตลาดมีการเก็งกำไรสูงเนี่ยมันไม่ได้เล่นเฉพาะเมืองไทยครับผมเล่นกันทั้งโลกการที่มีการซื้อขายในลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นเทรดดิ้งหรือเป็นลักษณะของอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์หรือแม้กระทั่งเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นโรบอทมากขึ้นเพราะว่าตลาดทางเรียกว่า IT เนี่ยมันโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนเล่น IT จาก5ปีก่อนอาจจะไม่กี่ร้อยล้านคนอย่างนี้มันเต็มไปหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็จะเห็นถึงการแกว่งนั้นหมายความว่าการลงทุนในลักษณะสั้นเพื่อเก็งกำไรเนี่ยท่านจะเห็นทองคำผันผวนวันละ 1-2% เป็นปกติแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากฝากท่านผู้ชมก็คือว่าท่านจะต้องมีความรู้ในการลงทุนครับผมต้องมีวินัยในการลงทุนแล้วตัวนี้ไม่ต้องไปลงทุนอย่างอื่นครับถ้าท่านเข้าใจอยู่กับมันเข้าออกเข้าออกเพราะอะไรรู้ไหมครับทองคำเนี่ยทำกำไรได้2ขาสองขานี่หมายความว่าขาขึ้นกับขาลงไม่ใช่ขาซ้ายขาขวาถูกต้องฮะคือทั้งลองและช็อตได้ใช่โดยเฉพาะฟิวเจอร์สฟิวเจอร์สเนี่ยเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ถ้านักลงทุนเข้าใจเนี่ยท่านสามารถอยู่กับทองคำได้แล้วก็ซื้อขายแล้วก็ไปตามทิศทางของมันซึ่งอันนี้เป็นปีที่น่าสนใจอีกปีถ้าจับรอบมันทันนะฮะไปทางไหนในรอบนี้ก็ครับถ้าศูนย์วิจัยมองอย่างไรฮะจริงในเรื่องของฟิวเจอร์เนี่ยผมเห็นเหมือนที่หมอเลยนะครับว่าจริงๆมันมีโอกาสมากถ้าคุณลงทุนมันเป็นแล้วก็เข้าใจมันนะครับแต่ว่าการเล่นฟิวเจอร์คนไทยต้องเปลี่ยนเหมือนกันต้องเป็นทัศนคตินะครับตัวศูนย์วิจัยเราเองเนี่ยเรามีการจัดทำตัวดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองนะครับแล้วเรามีการจัดทำทั้งระยะสั้นและระยะยาวคุณพัชราเชื่อไหมครับว่าคนไทยนะครับหรือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักทุนในประเทศไทยนะครับในระยะยาวเรามองทองบวกเสมอลองเทอมแน่นอนราคาต้องขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยเวลาที่มันเป็นช่วงของขาลงเนี่ยวอลลุ่มมันจะหายวอลลุ่มมันจะหายจะเห็นว่าฟิวเจอร์วอลลุ่มมันจะหายในช่วงขาลงจะเห็นว่าปี56เนี่ยเป็นปีที่วอลลุ่มในตลาดอนุพันธ์ที่เป็นโกลฟิวเจอร์หายไปเยอะมากเพราะตลาดมันเป็นขาลงคนไทยลงทุนขาลงไม่เป็นแล้วเรามองขึ้นอย่างเดียวรอซื้ออย่างเดียวต่ำแล้วจะชั้นจะซื้อเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของพฤติกรรมของการลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยก่อนที่คุณจะลงทุนคุณต้องมีทัศนคติก่อนว่าทองคำเป็นแอสเซทประเภทหนึ่งมันมีขึ้นมีลงพูดถึง AEC บ้างครับเข้ากับประเด็นธีมของรายการเราปี58มีการเปิดเสรีประชาคมสินค้าเซียนแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดทองทั้งตู้แดงด้วยกันเรามองว่าปี57จะเป็นปีแห่งการเตรียมการดีกว่านะครับสิ่งที่เราเห็นได้ในปี56เนี่ยนะครับท่านจะเห็นได้ว่ามีการซื้อขายหนาแน่นมากขึ้นตามบริเวณชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยพม่าไทยลาวหรือไทยกัมพูชาเพื่อนบ้านเราอ่ะเข้ามาซื้อครับผมทั้งเข้ามาทำงานพอได้เงินเนี่ยก็มาซื้อซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมที่ดีครับคราวนี้เราก็มาเห็นตรงนี้เริ่มเกิดละบริเวณชายแดนราคารอบๆบ้านต่างกับของเรามากน้อยขนาดไหนครับผ่านอัตราแลกเปลี่ยนแล้วคือจริงๆแล้วรอบบ้านเนี่ยต้องบอกว่าเขามีกำแพงภาษีแล้วก็มีปัญหาคือเรื่องของคุณภาพของเนื้อทองคำนะครับซึ่งยังไม่สามารถควบคุมได้ดีเท่าบ้านเราอันที่สองที่จะตามมาคือการลงทุนครับซึ่งแน่นอนการลงทุนเนี่ยก็ต้องอีกระดับหนึ่งของคนก็คือเป็นลักษณะคนมีเงินนิดเองลูกค้าก็จะเป็นระดับมีเงินปานกลางถึงมีเงินมากครับก็จะเป็นลักษณะของการเข้ามาลงทุนและเก่งกำไรซึ่งจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าเนี่ยเริ่มเกิดครับเริ่มมีความสนใจ
แล้วทองคำเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาใกล้ชิดถ้าถามระหว่างหุ้นกับทองคำเนี่ยเขาก็ชิดทองคำมากกว่าหุ้นแน่นอนนะครับคนในเอเชียเป็นอย่างนั้นครับเราพร้อมแค่ไหนครับทางศูนย์วิจัยมีการตรวจสอบไหมครับคือจริงๆถ้าถามว่าพร้อมแค่ไหนเราพร้อมมากนะครับทั้งในเรื่องของผู้ประกอบการเองทั้งในเรื่องของคุณภาพเองนะครับแล้วทั้งในเรื่องของความเป็นกลางเองเราก็ต้องเรียนว่าสมาคมค้าทองคำเราเนี่ยนะครับที่จัดตั้งกันขึ้นมาเนี่ยถือว่ามีความเข้มแข็งมากในภูมิภาคนี้ครับซึ่งในเรื่องของตลาดอย่างที่คุณหมอเรียนว่าจริงๆไม่ต้องมองไกลไม่ต้องไปมองถึงสิงคโปร์มาเลเซียนะผมว่า CML เนี่ยนะครับกัมพูชาพม่าลาวเนี่ยครับเป็นประเทศที่มีความใกล้เคียงเรามากเป็นพุทธเถรวาทเหมือนกันสังคมวัฒนธรรมใกล้เคียงเรามากมีความต้องการในการบริโภคทองเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคือเรื่องโอกาสมันมีแต่ว่าในเรื่องของการเจรจาเรื่องของภาษีเนี่ยในเรื่องของแวตเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าสินค้าเราต้องสู้เขาไม่ได้ไม่เหมือนว่าเวลาเราส่งไปเนี่ยมันเสียแวต 7% แต่ได้ในบ้านเราเนี่ยเราไม่ต้องเสียสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับทั้งสองท่านเลยนะครับภายใน5ปีนี้ยังมีโอกาสได้เห็นขาขึ้นถูกไหมครับคุณหมอใน5ปีเรายังเชื่อว่าทองคำยังไงก็ยังเป็นทองนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนแล้ววงจรเศรษฐกิจมีขึ้นมีลงทองคำขึ้นมา11ปีตอนนี้ลงมาแล้ว2ปีครึ่งนะครับเราเชื่อว่าปีนี้จะใกล้จบพอใกล้จบแล้วเนี่ยมันจะสร้างฐานของราคาใหม่สิ่งที่สังเกตได้ชัดคือทองคำได้ move หรือได้เคลื่อนตัวจากโลกฝั่งตะวันตกเข้ามาฝั่งตะวันออกแล้วซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า SPDR ขายทองจนจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับขายจนถือของน้อยที่สุดแล้วที่เหลือเขาคงเป็นเรื่องของ long term investment นะครับฉะนั้นตอนนี้คนเอเชียถือทองคำผมเชื่อว่ามากที่สุดในโลกแต่เป็นลักษณะการถือแบบภาคประชาชนไม่ใช่ธนาคารกลางฉะนั้นการซื้อทองเนี่ยถือว่าเป็นการเก็บได้ในระยะยาวเป็นทรัพย์สินเหมือนกับยุคร้อยปีฉะนั้นถ้าพูดไปพูดมาทองคำยังไงก็จะต้องเป็นขาขึ้นเราคงไม่เห็นช่วงเศร้าๆของตู้แดงอีกแล้วนะก็มันจะพลิกไปอย่างนี้ครับเป็นวงจรนะฮะแต่ว่าตู้แดงเนี่ยก็จะพลิกไปพลิกมาจากเรื่องของการค้ารูปพรรณเป็นทองคำแท่งเพื่อการลงทุนได้ครับครับผมก็ครับให้สรุปเลยฮะคงบอกคุณแบงค์ตรงๆไม่ได้ว่าทองคำจะเป็นขาขึ้นไหมในช่วง5ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยเรายังเห็นว่าในอนาคตยังมีความเสี่ยงอยู่เยอะนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าคำถามใหญ่ๆที่ทุกคนจะต้องตั้งคำถามคือว่าไอ้ระบบสกุลเงินที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับเฟดมันนี่เนี่ยจริงๆแล้วมันน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่น่าเชื่อถือยังไงทองก็ยังเป็นขาขึ้นครับครับผมแล้วยิ่งมีข่าวร้ายอะไรขึ้นมาเซอร์ไพรส์ในอนาคตอีกนะฮะรับรองว่าบูสต์ราคาทองอย่างแน่นอนครับนะครับวันนี้เวลาของรายการทั้งหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับคุณหมอกฤษรัตน์ หิรัญยศิรินะครับประธานกรรมการกลุ่ม MTS และอีกหนึ่งท่านครับคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำสวัสดีทั้งสองท่านนะครับครับขอบคุณมากครับและวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่นะครับกับโรงแรม Imperial Queen's Park นะครับสัปดาห์หน้านะครับรายการเรื่องเด่นอาเซียนนั้นจะหยิบยกประเด็นใดมาพูดคุยกันต้องติดตามนะครับทุกวันอาทิตย์ 19:30 นทางช่อง TNN 24นะครับสัปดาห์นี้ผมและแขกรับเชิญทั้ง2ท่านและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรื่องของ opportunity หรือโอกาสในการลงทุนกับอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านก็นั่นก็คือทางด้านของกัมพูชานั่นเองในภูมิภาคอาเซียนนั้นนี่นะครับกัมพูชาถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีการเติบโตสูงที่สุดอันหนึ่งก็ว่าได้ในเรื่องแรงงานเนี่ยถือว่าราคาถูกมากนะฮะค่าแรงขั้นต่ำของเรานี่300ถูกไหมครับครับของกัมพูชาประมาณ60-70 บาท